สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบ่วงนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเกม Pokemon Go อีกครั้งนึงนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับก็คือเว็บ joystickcar.com นั่นเองนะครับตามรูปที่เห็นด้านล่างเลยนะครับก็เขาเป็นเว็บไซต์ที่ขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังหรือว่าจอยเกมนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อสินค้าของเขาได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดให้เลือกซื้อหลายสินหลายยี่ห้อหลายราคามากเลยนะครับใครสนใจก็ชื่อเว็บไซต์นะครับแล้วก็ช่องทางในการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็ยังมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปด้วยนะครับโอเควันนี้เรากลับเข้ามาสู่เรื่องที่เราจะพูดกันเกี่ยวกับโปเกมอนโกกันดีกว่าเมื่อวานเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของ IV ไปนะครับว่ามันสำคัญยังไงในการที่เราจะเลือกว่าเอ้ยโปเกมอนตัวไหนเนี่ยจะเก่งกว่าโปเกมอนตัวไหนซึ่งจริงๆแล้วสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นคนดูส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเกมโปเกมอนโกก็เพิ่งเปิดมาในไทยแค่ 2-3 วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นต้องซีเรียสเรื่อง IV ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับถ้าใครที่ดูคลิปแล้วก็ได้ดูจนจบนะฮะผมจะพูดอยู่2อย่างก็คือเรื่องแรกนะครับเลเวลของตัวเราเองนะครับเลเวลของเทรนเนอร์จะเป็นตัวกำหนดว่าเราสามารถเลี้ยงมอนเตอร์นะครับเราสามารถเลี้ยงโปเกมอนของเราเนี่ยให้เลเวลเยอะได้สูงสุดถึงเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อย่างที่2ที่ผมพูดก็คือโปเกมอนเลเวลน้อยๆเนี่ยจะไม่สามารถเอามาใช้วัด IV ได้อย่างแม่นยำนักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะครับคุณเพิ่งเริ่มเล่นคุณก็จะไม่สามารถจับโปเกมอนเลเวลเยอะๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง IV เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ก็ได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าแล้วมึงจะทำคลิปออกมาทำไมก่อนนะทำไมมึงไม่ทำคลิปอื่นออกมาก่อนก็เขามีเขาบอกไว้ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักป่ายังรู้พังนะฮะผมก็ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแต่จริงเนี่ยเขาก็บอกอีกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบ่งหามนะครับถึงผมจะทำคลิปออกมาก่อนนะครับผมคุณจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความรู้นี้แต่ว่าถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆเลเวลเยอะๆเดี๋ยวคุณก็ต้องใช้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเอาไปว่าเรื่องคลิปเมื่อวานเนี่ยใครสนใจนะครับยังไม่ได้ดูก็ลิงก์อยู่ที่ด้านหน้าผมแล้วนะครับปากกดได้นะผมส่วนใครที่ดูแล้วก็นั่นแหละฮะถือว่ารู้แล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของวันนี้กันดีกว่าที่ผมอยากจะพูดนะครับเรื่องของวันนี้เป็นเรื่องของผู้เล่นใหม่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องที่ผู้เล่นใหม่ทุกๆคนต้องคำนึงถึงนะครับนั่นคืออันนี้นี่เองปากลัคกี้เอกนะครับอะไรคือลัคกี้เอกลัคกี้เอกเนี่ยเป็นไอเทมที่จะเริ่มปลดล็อกตั้งแต่เลเวลของคุณเนี่ยอยู่ที่เลเวล9นะครับผมพอคุณเก็บไปถึงเลเวล9ปุ๊บคุณจะได้ลัคกี้เอ็กมา1ฟองนะครับแล้วก็คือจริงๆคุณสามารถซื้อลัคกี้เอ็กด้วยเงินจริงได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้เติมเงินนะครับคุณจะได้ใบหนึ่งตอนเลเวล9แล้วก็อีกใบตอนเลเวล10แล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ทราบแล้วเพราะผมก็เพิ่งเลเวล10นะฮะแล้วผมไม่ชัวร์ว่าสามารถได้จากโปเกสต็อปหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนั้นไม่สำคัญมาพูดว่ามันทำอะไรกันได้ดีกว่านะครับก็ตามรูปเลยนะครับลัคกี้เอ็กเนี่ยทำให้ในระยะเวลา30นาทีที่คุณกดเนี่ยทุกๆ EXP ที่คุณได้รับเนี่ยมันจะคูณ2มันจะคล้ายๆไอเทมอย่างอื่นแหละคือกดแล้วมีผล30นาทีแต่ว่าผลของไอ้ลัคกี้เอ็กหรือว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยคือกดแล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรที่มันได้ EXP ก็ตามมันจะได้คูณ2ทีนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะที่ถ้าคุณกดแล้วคุณก็อยากจะใช้30นาทีนี้ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณทำแล้วได้ EXP เยอะที่สุดครับก็คือการพัฒนาร่างโปเกมอนถ้าคุณพัฒนาร่างโปเกมอนเนี่ยคุณจะได้ EXP 500หน่วยนะครับคูณ2เป็น 1,000 หน่วยอ่ะทีนี้คุณรู้แล้วเอ้ยพัฒนาร่าง1ครั้งได้ EXP จาก500เป็น 1,000 เลยแล้วใน30นาทีเนี่ยคุณจะพัฒนาร่างติดต่อกันได้กี่ตัวนะครับซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วนะฮะผมเองยังไม่เคยพัฒนาร่างเลยแต่ว่าในเน็ตเนี่ยใน YouTube เนี่ยมีคลิปอยู่เยอะแยะมากมายนะคนที่เอ้ยเค้าเอามาโชว์เขาพัฒนาร่างตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นตัวโน้นซึ่งกระบวนการในการพัฒนาร่างเนี่ยมันก็ง่ายๆนะครับคุณกดเข้าไปที่หน้าโปเกมอนของคุณแล้วคุณก็เลือกตัวที่จะพัฒนาร่างแล้วคุณก็กดพัฒนาร่างนะครับซึ่งในจังหวะที่คุณกด yes ไปแล้วเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่าเอ้ยจะพัฒนาตัวนี้นะกระบวนการเนี่ยมันจะไม่สามารถถูกเร่งได้ก็คือไม่ว่าคุณจะกดที่หน้าจออีกกี่ครั้งเนี่ยมันก็จะไม่สามารถรวบรัดตัดตอนอะไรไปได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราจะสามารถนำมาคำนวณได้ว่าเอ้ยเราจะพัฒนาร่างโปเกมอนได้กี่ตัวในเวลา
ครึ่งชั่วโมงซึ่งคุณก็ไม่ต้องไปหาเพราะว่าผมหามาให้แล้วนะผมไปดูมาแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งจะใช้เวลาในการพัฒนาร่าง30วินาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ1นาทีคุณพัฒนาร่างโปเกมอนได้2ตัวนะฮะแล้วก็30นาทีก็คือคุณพัฒนาร่างโปเกมอนได้60ตัวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคุณเตรียมมาเผื่อไว้มันก็ดีกว่านะครับเผื่อหรือเผื่อขาดเนาะเรียกได้ว่าคุณก็เตรียมโปเกมอนที่คุณจะพัฒนาร่างมาไว้สัก70ตัวนะครับอ่ะพอคุณรู้จำนวนแล้วว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมไว้เท่านี้แล้วเราจะเลือกเอาโปเกมอนตัวไหนมาพัฒนาร่างดีเพราะว่าไม่ว่าคุณจะพัฒนาร่างตัวที่มันพัฒนาร่างได้ง่ายนะครับก็คือใช้ลูกอมน้อยหรือใช้แคนดี้น้อยหรือว่าเทียบกับตัวที่พัฒนาร่างได้ยากก็คือต้องใช้ลูกอมเยอะเนี่ยคุณก็จะได้ EP 500หน่วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะเอาตัวที่มันพัฒนาร่างได้ง่ายซึ่งก็หาจับได้ง่ายด้วยนะครับมาใช้กับวิธีการนี้ถูกไหมนะครับซึ่ง3ตัวที่สามารถพัฒนาร่างได้ด้วยอมยิ้มเพียงแค่12เม็ดก็จะมีเคตาปี้วีเดลแล้วก็พิเจนั่นเองนะครับหรือก็คือหนอนแล้วก็นกนะฮะคือพวกนี้เนี่ย ถ้าคุณเจอจับให้หมดเลยนะฮะคุณเพิ่งเริ่มเล่นนะคุณเจอคุณยังไงคุณก็ต้องจับให้หมดอ่ะเพื่อที่จะเอามาใช้กับวิธีการนี้อาทีนี้เรามาคำนวณกันต่อ1ตัวเวลาคุณจับได้คุณจะได้อมยิ้มมา3เม็ดแล้วถ้าคุณเทรดไปให้โปรเฟสเซอร์คุณก็จะได้อมยิ้มมาอีก1เม็ดเท่ากับว่า1ตัวที่คุณจับมาได้เนี่ยมันจะเป็นอมยิ้ม4เม็ดแต่คุณอย่าลืมว่าคุณก็ต้องเตรียมตัวหลักที่คุณจะพัฒนาร่างไว้ด้วยเพราะว่าเราจะพัฒนาแค่จากร่าง1ไปร่าง2นะฮะอ่ะที่เราตะกี้นี้เราคิดกันไว้ก็คือเต็มไว้70ตัว70ตัวตัวนึงใช้แคนดี้หรือว่าลูกอม12เม็ด12 5 6 10 12 6 7 12 12 7 8 14ถ้าเกิดว่าเราต้องเตรียมลูกอมประมาณ840เม็ดแล้วก็อย่างที่ผมบอกตัวนึงเนี่ย4เม็ด4หาร840นะครับก็จะได้220ตัวบวกกับตัวหลักอีก70ตัวเป็น290ตัวจริงๆแล้วมันฟังดูเหมือนเยอะนะเอ้ยเราต้องจับตั้ง290ตัวเลยเหรอแต่ว่าผมเล่นมา 2-3 วันเนี่ยคือก็จับโปเกมอนได้ไปเกินน่าจะเกิน300ตัวแล้วนะก็คือจับแล้วก็ทานเฟอร์จับแล้วก็ทานเฟอร์ไปเรื่อยๆคือแล้วมันก็ได้ออกกำลังกายด้วยคือคุณออกไปข้างนอกผมส่วนใหญ่ผมจะเดินแล้วก็ปั่นจักรยานจะไม่ได้ค่อยได้ขึ้นรถอะไรเท่าไหร่นะฮะมีขึ้นรถไปบ้างที่เล่นๆนะครับผมภายใน 2-3 วันที่ผ่านมามันก็ถือเป็นการออกกำลังกายแล้วก็เราก็เล่นเกมแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับแต่แน่นอนว่าใน300ตัวเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้นกแล้วก็หนอน3ตัวที่ผมว่ามาทั้งหมดนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราสะสมไปเรื่อยๆแล้วพอเราเตรียมการมาพร้อมแล้วเฮ้ยเราเตรียมมอนเตอร์ที่จะพัฒนาไว้ครบ70ตัวแล้วก็มีอมยิ้มครบ840เม็ดปุ๊บคุณก็ลัคกี้เอกแล้วคุณก็กดพัฒนาร่างรัวๆปั๊บๆๆๆมันจะทำให้คุณสามารถใช้ ไอ้ลัคกี้เอกเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วคุณอย่าลืมว่าลัคกี้เอกเนี่ยมันได้ตั้งแต่เลเวล9แล้วเลเวล10มันก็ได้อีกเพราะฉะนั้นมันจะมี2ใบใบนึงครึ่งชั่วโมงนะครับใช้70ตัวกับ840เม็ดอีกครึ่งชั่วโมงคุณก็เต็มไปอีก70ตัวกับ840เม็ดมันจะทำให้เลเวลของคุณเนี่ยก้าวกระโดดมากๆเลยในช่วงเลเวล15 16นะครับประมาณนี้เท่าที่ผมดูนะฮะใครที่เฮ้ยมาถึงเนี่ยเริ่มเก็บเลยนะครับมันจะไปครบตอนประมาณเลเวล15 16นะครับแล้วก็พอใช้สูตรนี้ครึ่งชั่วโมงปุ๊บขึ้น2เลเวลไปเป็น18หรือ19อะไรประมาณนี้นะฮะก็อันนี้เป็นวิธีที่คนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยสามารถนำมาใช้ได้แล้วก็ทำให้เก็บเลเวลได้ด้วยความรวดเร็วนะฮะเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับเลเวลเนี่ยสำคัญมันทำให้คุณสามารถเลี้ยงโปเกมอนของคุณให้เลเวลเยอะขึ้นได้แล้วก็เวลาคุณเดินตามถนนคุณก็จะเจอโปเกมอนที่มันมีเลเวลหรือว่า CP สูงๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ข้อมูลในเรื่องของการใช้ลัคกี้เอกก็จบลงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาถึงก็เอ้ยกด Evolve ตัวนั้นตัวนี้เลยหรือว่ากด Power Up เลยนะฮะคุณรู้แล้วว่าเอ้ยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปใช้ลัคกี้เอกทีเดียวป๊าเลเวลอัพนะฮะผมก็ใครที่สนใจก็สามารถกด Subscribe Channel ของเราไว้ได้นะจริงๆ Channel ของเราเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็โปเกมอนโกมันก็เป็นเกมช่วงนี้กำลังติดเลยนะฮะผมกำลังติดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะทำคลิปเกี่ยวกับโปเกมอนโกออกมาเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะมีภาคDota 2ด้วยนะครับรายการ The International ของปีนี้นะฮะ2016ใครสนใจก็ติดตามชมได้ครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ